สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบบัตรเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชื่อมั่นสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็มาเริ่มต้นกันนะครับประเด็นหลังเกมเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับ5ประเด็นนะครับแล้วก็เรื่องราวเกมที่เรามาสรุปหรือว่ามาพูดคุยกันนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับเกมวันนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเจอกันไปครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับวูลฟส์แฮมป์ตันนะครับเราเนี่ยแพ้คาบ้านไปเลยครับ1-0นะครับแล้วก็ภาพรวมก็ไม่ใช่เกมที่ดีของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเคาะ5ประเด็นกันนะครับวูลฟส์แฮมป์ตันเนี่ยได้ประตูจากเจ้ามูรินโญ่ครับในนาทีที่82ครับเป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะแล้วก็แมนยูก็พยายามบุกเข้าใส่แหละแต่ว่าก็ทำอะไรกันไม่ได้จบเกมวูลฟส์แฮมป์ตันบุกมาเอาชนะแมนยูได้แล้วก็เก็บ3แต้มเต็มได้นะครับซึ่งอย่างที่พูดกันไปไลฟ์กันไปก่อนเกมนะครับว่าแมนยูเจอกับบุฟทีไลน์เนี่ยเป็นเรื่องยากทุกทีนะครับแล้วก็ให้ไปดูสถิติ5นัดหลังหรือว่าหลายเกมนัดหลังเนี่ยแมนยูเจอบุฟเนี่ยโหงานยากครับถึงแม้ว่าจะเอาชนะได้ก็เอาชนะได้เพียงแค่1เม็ดหรือว่า 1-1 เสมอนะครับหรือว่าเอาชนะได้ 2-1 อะไรประมาณนั้นนะครับคือเจองานยากตลอดนะครับแล้ววูลฟส์แฮมป์ตันเนี่ยเป็นทีมที่เวลาเจอทีมใหญ่ๆเนี่ยนะฮะมักจะเล่นดีก็อย่างที่เราทราบกันแหละเกมนี้ก็สร้างปัญหาให้กับแมนยูมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาเคาะประเด็นกันเพิ่มเติมด้วยเรื่องของ11ตัวจริงนัดนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งนัดนี้แมนยูเนี่ยก็มีการใช้ในส่วนของเดวิดกานะครับวันวิซาก้านะครับแล้วก็ราเฟลวารานคู่กับฟิลโจนเนื่องจากว่าในส่วนของแฮร์รี่แม็กไวร์เนี่ยมีการยืนยันออกมานะว่าแฮร์รี่แม็กไวร์ได้รับบาดเจ็บนะครับจากเกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตัวเลือกเนี่ยมีไม่มากนะครับก็เลยต้องใช้ฟิลโจนยืนคู่กับราเฟลวารานไปก่อนนะครับซึ่งแบ็กซ้ายเป็นลูกชอนะครับเมดฟิลด์คู่กลางก็เหมือนเดิมครับเป็นแมคคาวานีแล้วก็มาติดนะครับแล้วก็จะดอนซานโชกรีนวูดโรนโดเอ็นสันคาวานีนะครับประมาณนี้นะส่วนตัวสำรองเนี่ยก็จะมีดีนเฮนเดอร์สันแรดฟอร์ดเฟร็ดลินการ์ดบรูโน่เดียโกดัลโลอเล็กเตอร์ลิสอีลองกาแล้วก็ดันนี่ฟันเดเบกนะครับโอเครายชื่อตามนี้นะฮะส่วนเรื่องของประเด็นหลังเกมเนี่ยมีอะไรที่จะต้องมาพูดถึงกันบ้างนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็ต้องโยงไปในเรื่องของฟิลโจนกันเลยนะครับฟิลโจนเนี่ยโอ้โหหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานครับเกมวันนี้ก็กลับมาลงสนามได้อีกครั้งครับแล้วก็เป็น90นาทีด้วยครับซึ่งการที่ฟิลโจนลงได้แบบ90นาทีเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นหรือว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความฟิตแบบ 100% แล้วนะครับหรือว่าพร้อมที่จะลงเล่นแบบต่อเนื่องหลายเกมแล้วนะฮะความฟิตเนี่ยถึงอาจจะมากกว่าอิลิกบายี่เลยด้วยซ้ำครับนะตอนนี้นะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะเรามีข้อสงสัยกันเต็มไปหมดนะว่าฟิลโจนเนี่ยไม่น่าจะฟิตถึงในระดับแบบลง90นาทีซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอิลิกบายี่อ่ะเห็นไหมครับเกมที่ผ่านมาอิลิบายี่ลงได้ไม่เต็มเกมก็มีอาการแล้วแต่ว่าฟิลโจนเนี่ยเต็มที่ครับแล้วก็เรื่องของการเข้าปะทะตามสไตล์ของเจ้าตัวที่กล้าได้กล้าเสียในการเข้าปะทะนะครับแล้วก็มีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในเกมนี้ถือว่าเป็นการคัมแบ็กได้ดีนะสำหรับฟิลโจนครับถึงแม้ว่าก่อนเกมเนี่ยมีการเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าการใช้ฟิลโจนหลังจากที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสเลยมันจะมีปัญหานะครับแต่ว่าเกมวันนี้รับมันอีกเสี่ยงที่จะใช้หรือว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับต้องใช้จริงๆแล้วก็ทำให้ดีนะในเกมวันนี้ครับฟิลโจนเนี่ยเรตติ้งจากสื่อต่างประเทศเนี่ยก็ตัดออกมาเนี่ยได้7ได้8เลยนะครับสำหรับฟิลโจนถือว่าไม่ได้ขี้เหร่แต่ว่าหลังจากนี้เรื่องของผลงานเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะอยู่ในทิศทางแบบไหนนะครับก็เอาเป็นว่าในเกมณตอนนี้นะครับในเกมล่าสุดที่ฟิลโจนลงเล่นเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรนะครับนี่คือมุมมองเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของฟิลโจนส่วนประเด็นที่2ครับแมนยูในเกมวันนี้ก็มีอาการแบบเดิมอีกแล้วนะครับในเกมวันนี้นะครับแมนยูเนี่ยปล่อยให้วูฟเนี่ยมีโอกาสทำประตูหรือว่ามีโอกาสยิงเนี่ยไปถึง19ครั้งนะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยก็มีโอกาสการยิงให้กับทีมเยือนเนี่ยไป10กว่าครั้งแล้วนะ19ครั้งเนี่ยนะครับโอเคอาจจะยิงเข้ากรอบเพียงแค่6ครั้งแต่ว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งเนี่ยมีโอกาสการยิงประตูจนเยอะเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแถว2นะครับแถว2เนี่ยบ่อยครั้งเลยมีแบบลูกหวาดเสียวหลายต่อหลายครั้งนะครับจากตำแหน่งมิดฟิลด์หรือว่าตัวที่เขาสามารถยิงได้ก็มีการสร้างความอันตรายแล้วก็หวาดเสียวอย่างที่ว่ากันไปนะครับแล้วก็ปัญหาอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้ของแมนยูก็คือการส่งต่อบอลที่
ไม่เนียนพอนะครับมีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะในเรื่องการส่งต่อบอล นะครับแล้วก็การควบคุมเกมก็มีปัญหานะครับรวมทั้งโอกาสที่น่าจะเป็นประตูนะครับมีการสื่อสารที่ไม่ลงตัวกันนะครับอย่างเช่นในจังหวะของเจดอนซานโชนะครับที่มีการพาบอลขึ้นไปแล้วก็โรนโดเติมมาด้านซ้ายซึ่งเหมือนกับเจ้าตัวก็ไม่รู้ด้วยนะว่าโรนโดเติมมาด้านซ้ายนะฮะไม่รู้ว่ารู้หรือไม่รู้นะครับถ้าเกิดรู้เนี่ยแล้วไม่จ่ายเนี่ยก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเลือกจ่ายให้โรนโดเนี่ยจะเป็นคำตอบที่น่าจะดีมากกว่านะครับแต่ในจังหวะนั้นถ้าเกิดจะดอนซานโชเลือกยิงเองก็ควรที่จะทำได้ดีกว่านี้นะครับหรือจังหวะของเอดินสันคาวานี่กับเมสันกรีนวูดก็คล้ายๆกันนะครับนี่คือการประสานงานกันที่ยังไม่ลงตัวนะครับความเหนียวแน่นของเกมนะครับความเหนียวแน่นของระบบการเล่นก็ยังไม่เหนียวแน่นมากพอนะครับเรื่องของการเสียสละในเรื่องการทำประตูการจ่ายบอลให้เพื่อนก็ยังไม่เนียบพอนะครับแล้วก็ความดุดันที่รับน้ำหนักต้องการก็ยังไม่ชัดเจนมากพอด้วยในคลิปวันนี้นะครับนะนี่คือสิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงกันต่อไปนะครับรับน้ำหนักต้องทำกันบ้านอีกเยอะเลยในเรื่องแบบนี้นะครับซึ่งทางฝั่งวูฟก็ต้องบอกว่าเกมวันนี้นะครับจากโอกาสการยิงเนี่ยเยอะกว่าเจ้าบ้านชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถชนะได้ก็เป็นเกมที่เขาสมควรที่จะได้รับชัยชนะไปแล้วนะครับแล้วก็การที่แมนยูเจอวูฟเนี่ยอย่างที่เราพูดกันออกไปนะครับหรือว่าผมพูดกันออกไปเนี่ยว่าเป็นงานยากเป็นประจักษ์นะครับนะก็นี่คือสิ่งที่เอามาพูดถึงกันครับประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของแมนยูที่มีปัญหากันเกิดขึ้นในเกมดังกล่าวนะครับส่วนประเด็นที่3ครับคริสเตียโนโรนโดได้รับโอกาสเป็นกัปตันทีมในเกมนี้ครับเพราะว่าแฮร์รี่แม็กไควร์เนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะฮะก่อนหน้านั้นก็มีการให้บรูโน่นะครับให้ดาบิดกาให้มาติดนะครับจริงๆมีการคาดว่าถ้าเกิดบรูโน่ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมวันนี้บรูโน่น่าจะได้เป็นกัปตันทีมนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เอาเป็นโรนโดดีกว่านะครับแล้วก็เป็นการซื้อใจโรนโดด้วยนะครับเพราะว่าก่อนที่ลาบรังนิกจะมาเนี่ยมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วว่าทางลาบรังนิกเนี่ยน่าจะไม่ใช้คริสเตียโนโรนโดนะครับแต่ว่ามันเป็นการชี้ชัดแล้วว่าเขาไว้ใจโรนโดนะให้เป็นกัปตันทีมด้วยให้เป็นส่วนสำคัญด้วยนะครับแล้วก็มีการกล่าวชมก่อนหน้านั้นเยอะมากมายนะครับก็เป็นการซื้อใจอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่ะก็นัดนี้พี่โดอาจจะไม่ได้แผงลิดรายนะครับแต่ว่าก็พยายามสร้างความอันตรายนะครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยทีมโดยตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับนักเตะทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังไม่เข้าล็อกเข้าสิ่งที่เราต้องการแหละนะครับมันก็อยู่ในช่วงที่ต้องปรับปรุงอย่างที่ว่ากันไปนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะไม่ใช่ว่าแมนยูเนี่ยไม่มีโอกาสจะจ่อนะครับอย่างเช่นในจังหวะของบรูโน่เนี่ยมันก็จ่อที่สุดแล้วแหละนะครับบรูโน่เนี่ยนะครับลงมาเป็นตัวสำรองนะครับเวลาอาจจะไม่มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการจ่ายบอลก็ได้ค่าเสียของบรูโน่เนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งที่จ่ายออกมาสวยมากๆนะครับแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งที่มีการเติมขึ้นมาแล้วก็อยู่ในพื้นที่ว่างในการเข้าฮอสการยิงประตูจากจังหวะของมาติดที่ปาดจากด้านข้างเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเกิดจังหวะนั้นยิงเข้าไปเนี่ยแมนยูก็สามารถแบบเก็บแต้มได้เลยนะนะครับมีแต้มติดมือแน่นอนนะฮะแต่ว่าเสียดายครับที่บรูโน่ยิงแล้วก็มันเหินไปชนคานเป็นชนเสาซะก่อนนะครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราไม่คมครับบูฟเนี่ยก็คมมากกว่านะครับก็เป็นจังหวะของเจ้าปูตินโญ่นี่แหละยิงเข้าไปนะครับเป็นประตูสดสวยเหมือนกันนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับในช่วงเริ่มต้นปีแบบนี้ครับแมนยูแพ้นัดแรกของปีเลยนะฮะเป็นช่วงเกมแรกของปีนั่นแหละที่ได้รับความพ่ายแพ้นะครับแล้วก็เป็นการสูญเสียสถิติของลาบรังนิกด้วยนะครับที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็พาแมนยูไร้พ่ายมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเกมวันนี้แพ้แล้วก็เป็นการแพ้ในบ้านคาบ้านด้วยนะครับส่วนเรื่องของอนาคตเนี่ยการเลื่อนขึ้นไปอยู่อันดับที่สูงกว่านี้ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยก็น่าจะเส้นทางน่าจะยากลำบากขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโอเคโปรแกรมมันยังเหลืออีกเยอะนะครับเราก็ต้องลุ้นกันต่อไปในเรื่องนั้นครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าเหนื่อยพอสมควรแล้วก็แมนยูถ้าเกิดพลาดอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะครับก็ทำให้แมนยูก็อาจจะคาดหวังเรื่องการจบท็อปโฟร์หรือว่าตำแหน่งที่สูงกว่านี้ก็ยากเหมือนกันนะครับโอเคนี่คือ5ประเด็นที่น่าสนใจที่หยิบยกมาพูดถึงกันนะครับในคลิปนี้ส่วนเรื่องราวปิดท้ายครับที่ผมจะยกมาพูดถึงกันก็คือฮูเรียนอัลวาเรซนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งในส่วนของฮูเรียนอัลวาเรซเนี่ยนะครับมีข่าวกอสซิปกันออกมานะครับว่า
หลังจากจบเกมบุ๊คแฮมตันเนี่ยแมนยูเนี่ยจะไปคุยกับทางเอเย่นหรือว่าตัวแทนของฮูเรนอาวาเรสนะครับเรื่องการคว้าตัวแนวรุกของทางลิเวอร์พูลรายนี้เข้ามาเสริมแนวรุกเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอาจจะเข้ามาแทนมาร์ซิยาลหรือคาวานี่ในอนาคตก็ว่ากันไปนะครับก็จะได้บทสรุปในช่วงวัน2วันนี้เพราะว่ามีการพูดคุยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่ในลำดับเดียวกันเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาอีกนะครับว่าทางนิวคาสเซิลเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาแทรกเกี่ยวกับดีลนี้หรือว่าพวกเขาให้ความสนใจด้วยนะครับเพราะว่าไหนๆเอเย่นของฮัวเรนอัลวาเรสเนี่ยก็อยู่ที่อังกฤษแล้วก็ขอติดต่อหน่อยแล้วกันนะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าเอเย่นมาเขาไม่ได้คุยแค่แมนยูทีมเดียวแน่นอนนะครับเขาก็มาคุยกับอีกหลายทีมที่ให้ความสนใจซึ่งว่ากันว่าทางนิวคาสเซิลเขาก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอแบบสุดพิเศษนะครับให้กับทางเอเย่นหรือว่าทางสโมสรของฮูเรนอเวสแล้วก็ตัวนักเตะเองด้วยก็แน่นอนครับว่านิวคาสเซิลมีเรื่องของการเงินเม็ดเงินมหาศาลอยู่แล้วนะครับพยายามเอาเรื่องนี้เข้าไปโน้มน้าวได้นะฮะถ้าเกิดนักเตะสนใจก็เอาไปโน้มน้าวเรื่องของเฮ้ยคุณมาดิได้รับโอกาสแน่นอนนะครับ1เลยนะฮะการันตีให้ด้วยนะครับ2ก็คือคุณมาเนี่ยค่าเหนื่อยออปชั่นต่างๆผมให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนนะครับก็อาจจะพลาดก็ได้นะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับเรื่องของการคว้าตัวฮูเรนอัลวาเรสนะครับเพราะว่านิวคาสเซิลก็เงินทุนหนานะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ